ค่ะตอนนี้นะคะเมจิกก็ยังอยู่ในห้องนอนพักของตัวเองนะคะก็อยู่บนเรือครูซนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมจิมีเวลามากหน่อยเพราะว่าวันนี้คงจะต้องเดินทางอยู่บนเรือครูซทั้งวันเรือเขาคงยังไม่ได้แวะไปจอดที่ไหนนะคะเพราะว่าจากเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะคะเมจิก็เดินทางมาจากเอเธนก็ไปถึงเกาะไซรัสของประเทศกรีซนะคะแล้วก็หลังจากประเทศกรีซเนี่ยเมจิก็เดินทางข้ามไปถึงชายแดนของประเทศตุรกีนะคะซึ่งก็ไปเที่ยวที่เมืองเอเฟซัสนะคะเอเฟซัสเนี่ยมันก็จะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากยังไงก็ลองดูในInstagram ของเมจิได้เมจิได้แชร์การท่องเที่ยวไว้ด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางข้ามเข้าไปในโซนของเขาเรียกว่าทะเลแบล็กซีนะคะก็เลยใช้เวลาทั้งวันนิดนึงวันนี้เมจิว่างก็เลยจะมาหากิจกรรมการออกกำลังกายในห้องพักของตัวเองให้สาวๆหลายคนได้ดูนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าใครได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนเดินทางที่ไหนเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องงอฟิตเนสเลยนะคะจริงๆแล้วในห้องของตัวเองก็ได้แล้ววันนี้เมจิก็เลยได้อุปกรณ์อีกอันหนึ่งก็คงยังใช้เก้าอี้ที่สำหรับตัวเองไว้นั่งแต่งหน้าพกเครื่องแป้งนะคะเอามาใช้แทนจิมบอร์ได้ค่ะวันนี้เราจะมาบริหารส่วนก้นแล้วก็ส่วนเขาเรียกต้นขาด้านหลังเพราะถ้าเกิดว่าเราแล้วก็เราก็จะมาบริหารส่วนนี้ด้วยนะคะก็เอาผ้าขนุนปูนอนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้านก็ใช้จิมบอร์ได้แต่วันนี้เมจิใช้อุปกรณ์เสริมสามารถเลือกหาแล้วก็ครีเอทมาทำได้นะคะโอเคเราก็วางขาขึ้นมานะคะแล้วเราก็ยกก้นขึ้นนะคะก้นลอยตลอดการออกกำลังกายเราจะรู้สึกเมื่อยถึงก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังแล้วก็จะเลยถึงเอวด้านหลังด้วยนะคะส่วนนี้เราต้องบริหารให้บ่อยที่สุดนะคะแล้วเราก็กลิ้งไปก้นลอยตลอดเวลานะคะกลิ้งไปนะคะเกรงไว้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครจะเพิ่มออปชั่นด้วยการแยกขาตอนดึงเข้าก็ได้นะมันก็จะได้เพิ่มความหนักมากขึ้น12 13 14 15 16 17ก้นลอยไว้ตลอดค่ะ18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30โอเคแล้วเราก็พักถ้าทำอย่างนี้นะเราจะรู้สึกถึงเมื่อยบริเวณเขาเรียกว่าส่วนด้านหลังของต้นขาของเรานะคะแล้วก็ไปถึงก้นด้วยนะคะเพราะว่าการบริหารพวกอะไรที่เราต้องเกร็งต้องดึงต้องบังคับมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราบริหารทั้งสองแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเฟิร์มเร็วขึ้นนะคะอย่ากังวลกับการบริหารเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆอย่างเช่นต้นขาอย่างเดียวหรือว่าต้นแขนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าการที่เราเคลื่อนไหวต่างๆให้ได้องค์ประกอบครบทั้งหมดในหลายๆร่างขั้นแรกการเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเราเฟิร์มเร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างทักษะการออกกำลังกายของเราให้ได้มากขึ้นด้วยนะโอเคลองหาดูถ้าเกิดว่าใครมีจิมบอร์ดนะคะก็ใช้ได้ค่ะอันนี้เมจิใช้อันนี้แทนก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยค่ะโอเคลองฝึกทำดูค่ะ